สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ได้มา1คันจาก 7-Eleven ก็เป็น GTR 3RS เป็น Porsche 911นะครับได้มาก็เท่าไหร่อ่ะ129บาทนะช่วงนี้มันไม่มีราคาติดตรงนี้ก็เลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับโดนมา129บาทที่ 7-Eleven นะครับหยิบมาก็คิดว่าแต่99บาทนะแต่โอเคมันเป็น Porsche นะครับดูบอดี้แพ็กเกจเหมือนเดิมตั้งได้แผ่นกระดาษนะครับกระดาษมัน2ทางนะครับประมาณนี้แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็เนื่องจากมันเป็นแพ็กแบบนี้นะมาจอเลตจะชอบทำแพ็กที่เป็นแบบเป็นซีรีส์นะครับของเรซซิ่งซีรีส์ก็จะเป็นแพ็กแบบนี้หมดเลยทุกคันคือไม่ได้โชว์จุดเด่นของรถตรงนี้เหมือน Hot Wheels โอเคผมถึงไม่นิยมเก็บแพ็กของมาจอเลตนั่นเองผมก็เลยแกะแบบไม่ต้องถนอมก็เลยแกะแป๊บนึงนะครับแต่เห็นมันคันมันสวยไงก็เลยหลงกลซื้อมานะครับโอเคนะขอวางไว้ตรงนี้นะครับเอาปรับมุมกล้องนิดนึงซูมเข้าหน่อยโอเคไม่โฟกัสอีกคันหลังแย่งซีนนี่ครับก็ที่เราจะได้129บาทก็ดูเลยล้อก็จะเป็นอย่างนี้แม็กกั้นสีสีทองเป็นทองโครเมียมทองเงินเลยนี่แหละทองก็สีทองอะเนาะนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะเด่นของพอร์ตก็คือไฟลักษณะอย่างนี้ตรงสีดำๆเนี่ยที่อยู่เหนือเนี่ยก็จะเป็นการแต้มนะครับเป็นการแต้มสีข้างในก็จะเป็นพลาสติกนะเอามาดูใต้ท้องกันก่อนดีกว่านะเป็น Make in Thailand นะครับที่เอามาเพราะว่าผมส่องดูแพ็คมันเป็น2019นะครับก็คือรุ่นของปีนี้ก็เป็น Porsche 911 GT 3RS นะครับตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ59นะครับตรงท้องก็เป็นพลาสติกอ่ะไม่มีอะไรมากมีหมุดตรงนี้ด้านเดียวนะครับอ่ะมาทำอะไรได้บ้างเปิดประตูได้แน่นอนครับนี่ให้ดูคอนโซลข้างในเอาเปิดอีกข้างนึงนะครับนี่เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เป็นพลาสติกนะพลาสติกโหสีหลุดออกมาเลยสีหลุดติดมือเลยนะครับเนี่ยนี่นะสีหลุดนะครับนี่สีกระเทาะเลยนะตรงนี้นี่นะผมก็ชอบโซนด้วยดิเห็นสีมันหลุดก็ชอบไปแกะเล่นนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ GT 3RS นะครับไฟก็เขียนเอาเป็นสีแดงนะครับแค่นี้เอง129บาทก็ใครเป็นสายรถสปอร์ตโชว์เพียวแนวแบบเรซซิ่งก็ไปหามานะคุ้มอยู่นะครับ129บาทก็ซื้อนะ นะครับก็จะประมาณนี้เทียบกับอะไรอ่ะผมก็ไม่มีทรงของเจ้าพอร์ทที่อยู่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวดูก่อนมีไหมหาก่อนนะผมมีปอร์เช่ไหมอยู่ด้านหน้านะครับมี911คันหนึ่งแต่มันน่าจะคนละรุ่นหรือเปล่าน่าจะคนละรุ่นนะครับก็จะประมาณนี้ให้ดูเนี่ยด้านหลังเพียบมาเรียงกันเป็นอู่จอดรถนะครับสวยๆงามๆประมาณนี้เลยลองไปหาซื้อกันดูนะครับคันนี้มันติดตาอยู่นะเพราะว่าขอบอะไรพวกเนี้ยดีคออะไรพวกเนี้ยมันก็ติดเป็นสีดำนะครับเขียนว่า GT 3RS ด้วยนะครับมันก็เลยสวยนะแต่ก็โอเคเปิดประตูได้นะครับหาซื้อกันคุ้มอยู่129บาทนะครับช่วงนี้ก็ลดของการสุ่มล้อสักนิดเกลือไงช่วงนี้เกลือเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับเจอกันนะนี่มาเรียงฉากเลยเอารถมาจอดเยอะๆสวยดีแต่ฝุ่นนะครับระวังฝุ่นด้วยไปเตรียมไอ้เครื่องปัดแก้มของสาวๆนะมาปัดฝุ่นด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ